ความพร้อมก็เราตอนที่เราเก็บตัวมาก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเหมือนกันก็มีความพร้อมประมาณ 70-80% เลยค่ะก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะพวกนี้ค่ะเราซ้อมมาแบบคือ 70-80% อะไรเงี้ยก็คือไม่ประมาทคู่ต่อสู้อยู่แล้วค่ะค่ะก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกท่านให้เป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬาวีแชร์เทนนิสทุกท่านนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นรอบชิงประเภทเดี่ยวค่ะแล้วก็อีกวันที่5น่าจะเป็นชิงประเภทคู่ก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยค่ะทุกๆกีฬาด้วยนะคะขอบคุณค่ะThank you.
็รู้สึกดีใจนะครับที่1,500เมตรนะครับก็หลังจากที่เราก็ซ้อมนะครับเป็นระยะที่เราถนัดแล้ววันนี้ก็ทำสำเร็จก็รู้สึกดีใจครับผมมีรายการอาเซียนพาราเกมครั้งนี้น่าจะหมดแล้วครับผมก็รอเอเชียนพาราเกมแล้วก็ชิงแชมป์โลกปีหน้าครับผมครับผมก็ขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยนะครับที่ส่งแรงใจและแรงเชียร์นักกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็ยังเหลืออีกหลายรายการนะครับครับก็ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์เยอะๆนะครับจะได้นำเหรียญไปสู่ประเทศไทยมากๆครับผมวันนี้นะครับเราก็ทำเหรียญทองได้อีกแล้วนะครับก็คือเหรียญทองเป็นเหรียญทองเหรียญที่3ของน้องชมพู่นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จนะครับที่น้องชมพู่ได้เหรียญได้3เหรียญทองนะครับก็อยากจะขอบคุณน้องด้วยที่ตั้งใจกับโค้ช
ตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกนะครับจนประสบความสำเร็จนะครับก็ขอบคุณน้องเลยครับขอขอบคุณครับแฟนชาวไทยนะครับทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจมาเชียร์น้องแล้วก็เชียร์นักกีฬาของประเทศไทยในที่อินโดนีเซียด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับ ยังไม่เป็นที่พอใจสำหรับผมครับเพราะว่าผมอยากได้เหรียญทองแต่ว่าพอดีผมมีอาการบาดเจ็บก็ขอขอบคุณชาวไทยทุกคนนะครับที่ช่วยเชียร์ผมขอขอบคุณมากนะครับแดงที่คุณว่าThe winner, Thaisin Kittikai from Thailand, bronze medal. Pertandingan dimenangkan Thaisin Kittikai dari Thailand, memperoleh medali.